โบวี่อัธมาไร่ยาวแจงดราม่าหลังโพสต์ไปตปท.กลับมารักเมืองไทยกว่าเดิมโบวี่อัธมาไร่ยาวแจงดราม่าหลังโพสต์ไปตปท.กลับมารักเมืองไทยกว่าเดิมเมื่อเจอชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์อย่างหลากหลายในโพสต์หลังจากกลายเป็นประเด็นดราม่าเมื่อดาราสาวโบวี่อัธมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าไปตปท.มาเกือบ1เดือนกลับมารู้สึกรักเมืองไทยกว่าเดิมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมของดีที่อยู่ใกล้มือเมื่อดาราสาวโพสต์ข้อความไปมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์อย่างหลากหลายล่าสุดดาราสาวโบวี่อัธมาต้องมาโพสต์ชี้แจงในคอมเมนต์แบบไร่ยาวถึงประเด็นนี้ว่าการรักประเทศไทยไม่ได้หมายความว่าเราจะหยุดพัฒนาประเทศแต่ยิ่งเรารักประเทศเราก็ยิ่งอยากจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นตามความสามารถที่เราทำได้ประเทศไทยเรายังมีส่วนที่พัฒนาได้มากกว่านี้อีกเยอะแต่เสน่ห์ดีๆที่เรามีและน่ารักษาไว้ก็มีมากมายเช่นกันนอกจากนี้โบวี่ยังระบุเพิ่มเติมว่าตัวโบเองก็ไม่ได้เกิดมาสบายนะเคยสมัครเป็นพนักงานเซเว่นแต่เขาไม่รับมาแล้วเหมือนกันพ่อแม่โบข้ามาจากต่างจังหวัดอยู่บ้านเช่ารวมๆกันกับญาติตอนเด็กๆเห็นพ่อแม่ลำบากดิ้นรนก็คิดว่าจะทำยังไงดีที่จะช่วยให้ครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้จึงพยายามพัฒนาตัวเองพยายามตั้งใจเรียนเพื่อจะได้มีความรู้ความสามารถไปทำงานที่ดีได้เงินเดือนที่ดีช่วงจบหมู่6เคยไปสมัครเป็นพนักงานเซเว่นแต่เขาไม่รับเพราะอายุไม่ถึงเลยไปทำงานเป็นพนักงานยืนเฝ้าร้านขายของในห้างวันหนึ่งได้ประมาณ250บาทนั่งรถเมล์ไปทำงานหลับน้ำลายยืดบนรถเมล์เพราะรถติดมากและเราก็เหนื่อยพอเข้ามหาวิทยาลัยได้ไปโพสต์รับจ้างสอนพิเศษให้เด็กเตรียมสอบเป็นครั้งได้เงินดีขึ้นมากได้ชั่วโมงละ200สอนวันละ2ชั่วโมงรวมได้400บาทมากกว่าค่าแรงขั้นต่ำแล้วตอนนั้นเลยเลิกของเงินพ่อแม่ใช้ตัวโบเองตอนนั้นเห็นเพื่อนที่เขาเกิดมาสบายเลยเพราะพ่อแม่มีฐานะก็คิดเหมือนกันว่าเขาโชคดีทำบุญมาดีจังเราทำบุญมาเท่านี้เกิดมาได้เท่านี้ก็ต้องพยายามมากกว่าเขาเราอาจทำบุญมาไม่เท่าเขาแต่เราก็มาสร้างเอาใหม่ได้พยายามทำความดีคิดดีพูดดีทำดีกตัญญูสร้างกุศลให้มาหนุนนำชีวิตให้มันเจริญขึ้นได้ซึ่งโบก็ได้พิสูจน์มาแล้วทุกวันนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้นอกจากความพยายามแล้วก็เพราะกุศลที่ได้ทำมาหนุนนำชีวิตนี่แหละอธิษฐานบุญอะไรก็มักจะสำเร็จเสมอโบคิดว่าการที่เราเกิดมาลำบากและต้องพยายามฝ่าฟันมันก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่เราต้องผ่านเพราะโบก็เห็นอีกหลายคนเขาก็ผ่านมาแบบนี้เหมือนกันหลายคนตอนเด็กลำบากกว่าโบอีกมากกบแต่เขาก็พยายามพัฒนาตัวเองวิ่งรนหาความรู้เพิ่มทักษะให้ตัวเองหาช่องทางโอกาสให้กับชีวิตไม่หยุดนิ่งและเขาก็ผ่านจุดนั้นมาได้ปัจจัยภายนอกก็ส่วนหนึ่งที่ต้องพัฒนาแก้ไขแต่อีกส่วนก็อยู่ที่ตัวเราเองที่ก็ต้องมีความพยายามพัฒนาตัวเองด้วยพลเมืองดีโดนอะไรมะตูมโต้ปมทนายดังห่วงหลายข้อหาแจงกำไล EM ทำร้ายร่างกายไม่ได้ทำอะไรตามอำเภอใจปรึกษาผู้ใหญ่ทีมทนายแล้วไม่รู้ข้อกฎหมายจากนี้จะโดนอะไรบ้างไม่รู้เป็นพลเมืองดีหรือเปล่าดีจะมะตูมโต้ปมทนายดังวงหลายข้อหาแจงยิบกำไล EM ทำร้ายร่างกายจากกรณีมีคลิปดีจะมาตูมเตชินวางแผนจัดฉากที่ร้านของตัวเองเพื่อรวบตัวมิจฉาชีพสาวที่เข้ามาในรูปแบบแฟนคลับขอถ่ายรูปด้วยก่อนจะไปแอบอ้างชื่อ
มะตูมหลอกลวงก้องเพื่อนของดีเจมะตูมลงทุนเอาเงินไปเกือบ8ล้านดีเจมะตูมมาเปิดใจในรายการแฉกับมดดำคชาภาโดยดีเจมะตูมกล่าวถึงคดีของสาวมิจฉาชีพรายนี้ว่าเท่าที่ฟังจากเจ้าหน้าที่แจ้งมาทั้งช่อกงเช็คเด้งพ.ร.บ.คอม ATK ทองคำอีกเยอะมากรวมมูลค่าเป็น100ล้านส่วนตูมยังไม่ได้เสียอะไรเลยเพราะตูมไหวตัวออกมาก่อนแต่ตูมเสียชื่อเสียงส่วนที่ทนายรณรงค์แก้วเพชรออกมาบอกว่าดีจะมาตูมจะโดนหลายข้อหาทั้งเรื่องไปเปิดกำไล EM ทำร้ายร่างกายดูหมิ่นซึ่งน่าเนื่องจากในคลิปดีเจมะตูมไปเปิดกำไล EM ของสาวมิจฉาชีพซึ่งเป็นนักโทษรายนี้ดีเจมะตูมชี้แจงว่าถ้าตุ้มรู้ว่าเป็นกำไล EM แล้วไปเปิดตุ้มอาจจะผิดหรือเปล่าไม่รู้ข้อกฎหมายคิดว่าเขามีปืนกำลังยื้อกันอยู่ที่หน้าประตูแล้วเขาใส่กางเกงขาบานบานแล้วมีคนมากระซิบตูมเฮ้ยปืนหรือเปล่าอะไรอยู่ตรงเท้ามันเป็นสายกำไล EM จะเป็นสายรัดแล้วเป็นกลมๆแต่เราเจ้าของร้านถ้ามีอาวุธแล้วตำรวจอยู่ตรงนั้นแล้วเราต้องให้เขาชาร์จตอนแรกเราคิดว่าเป็นระเบิดด้วยซ้ำดีจะมาตูมยกมือไหว้บอกว่ากล้าการันตีว่าไม่รู้ว่ามันคือกำไร EM ไม่มีใครที่ร้านรู้เลยเราเห็นว่ามีวัตถุบางอย่างตูมคิดว่าปืนหรือระเบิดหรืออะไรด้วยความกลัวถ้าสังเกตดีๆในคลิปตูมจะค่อยๆเปิดมันจะลั่นหรือเปล่าพอเป็นกำไร EM เราก็โล่งใจแต่เราก็พูดมาว่ากำไร EM มิจฉาชีพใช่ไหมกลายเป็นทุกคนตกใจเขายังมีคดีอื่นอีกเขาถูกตำรวจจับเข้าห้องขังสน.บางซื่อเขายังมีอีกหลายสิบคดีตูมยังไม่แน่ใจว่าตูมเป็นพลเมืองดีที่ช่วยทำให้ตำรวจทำงานง่ายขึ้นหรือเปล่ายืนยันไม่รู้ว่าเขามีกำไร EM และไม่เคยเห็นเขาใส่ขาสั้นเจอที่ร้านล่าสุดคือครั้งที่4ไม่ได้เจอเขาบ่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำที่ร้านวันนั้นดีเจมะตูมยืนยันไม่ได้ทำอะไรตามอำเภอใจได้ปรึกษากับทางผู้ใหญ่ทีมทนายเจ้าหน้าที่แล้วว่าทำได้หรือไม่ได้มันอาจจะมีเหตุการณ์ที่เกินความคาดคิดไม่ใช่การทำร้ายร่างกายแต่น้องคนที่โดนโกงไป8ล้านผู้ร้ายอยู่ตรงหน้าเขาหยิบกระป๋องน้ำอัดลมมาราดหัวเขาเราก็เข้าใจเขาคนสูญเสียตูมยังจะไปห้ามไม่ให้เขาตีกันตูมเปียกโคกทั้งแขนยังช่วยเขาแกะกระป๋องโคกที่พันหัวอยู่เลยไม่อยากให้มีการทำร้ายร่างกายกันเท่านี้เลยดีจะมาตูมกล่าวอีกว่าต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่สน.บางซื่อร้านตูมอยู่ใกล้สน.เลยเขามาช่วยสังเกตการให้ทุกอย่างไปจบที่สน.เรื่องจับกุมเป็นเรื่องสน.แต่ตูมเองยังไม่ได้ฟ้องอะไรวันที่ให้เขามาที่ร้านเขาบอกจะพาน้องมาด้วยจะเปิดเต็นท์รถสปอร์ตหรูอยากให้ตูมรู้จักเผื่อมาทำอะไรด้วยกันปรากฏน้องคนนั้นมาแล้วมาจับกันวันนั้นน้องคนนั้นมาขอบคุณตูมเพราะเขากำลังจะลงทุนเข้าใจไหมแค่คนคนหนึ่งแอบอ้างเราไปอีกกี่คนแล้วตูมไม่รู้ข้อกฎหมายจากนี้ตูมจะโดนอะไรบ้างต่อจากนี้ในอนาคตแต่อยากบอกทุกคนคือเจตนาของตูมอยากบอกผู้เสียหายอย่าเพิ่งใจเสียว่าจะได้เงินคืนไหมแต่ตอนนี้เป็นข่าวคดีเก่าๆของเขาถูกขุดขึ้นมาอย่างน้อยก็ทำให้รู้มีมิจฉาชีพคนนี้อยู่อย่างน้อยตูมก็สกัดเต็นท์รถไม่ต้องเสียมากกว่านี้ได้มะตูมเล่าด้วยว่ามีเหยื่อของผู้หญิงคนนี้ก็มาเล่าว่าเขาโดนผู้หญิงคนนี้หลอกไปเกือบฆ่าตัวตายเหมือนกันหมดเป็นล้านกว่าบาทจะส่งลูกไปเรียนก็ไม่ได้ส่งแล้วมิจฉาชีพทุกวันนี้มาหลายรูปแบบจริงๆนี่เป็นครั้งแรกที่เจอมิจฉาชีพซึ่งหน้ามาในรูปแบบนักเที่ยวกลางคืนอยากบอกคนจะลงทุนถ้ามีคนแอบอ้างชื่อมะตูมมดดำหรือใครเราเป็นคนสาธารณะมีช่องทางติดต่อได้จากผู้จัดการของเราอย่าเพิ่งไปเสียเงินหรือเชื่อบุคคลที่3 4 5